สวัสดีครับตอนนี้ยังจอดรถอยู่นะครับยังไม่ได้ขับรถแต่จะพูดไปเรื่อยๆแต่อาจจะอัดคอมเมนต์ไม่ได้นะจ๊ะถ้ารถไม่ติดเพราะว่าจะขับรถกลับบ้านก็รู้ว่าทุกคนคิดถึงไงก็เลยจะสเปซแต่ว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะแต่ก็พิมพ์ได้ในแฮชแท็กนะจ๊ะจะถ้ารถติดเราจะพยายามอ่านอันนี้ทุกคนได้ยินไหมอ่ะเนี่ยวางไว้ที่หน้าตักเพราะว่ารู้สึกว่าขับบ้านคนเดียวมันเหงากูดไนท์นอนแล้วเหรอโอเคงั้นผมทุกคนได้ยินเสียงผมเนาะผมจะได้ขับรถกลับบ้านแล้วเชทุกคนได้ยินเสียงผมไหมหรือว่าได้ยินเสียงข้างนอกเสียงมันรบกวนไหมก็จะมาเล่าอะไรดีก็คือวันนี้นะครับผมวันนี้ผมก็มีไปเวิร์กช็อปกับทุกคนนะครับก็มีใครอ่ะมีพี่แม็กน้องนัทแล้วก็น้องเซฟแล้วก็น้องเจมส์แล้วก็น้องตีแล้วเรียนเสร็จปุ๊บก็มากินข้าวกันที่บรรทัดทองครับผมเพราะว่าหิวมากเพราะว่าวันนี้ก็ใช้ร่างกายไปเยอะพอสมควรอยู่แล้วก็วันนี้ก็จะบอกว่ามากินส้มตำเสร็จปุ๊บก็กินนี่ต่อด้วยไอติมร้านโปรดโอ้รถติดได้ยินกันไหมครับโอเคได้ยินพี่แม็กเป็นพี่พบเหรอไม่ใช่พี่แม็กเป็นพ่อพี่พบอ๋อใช่พี่ว่าอ๋อผมอ่านผิดก็เนี่ยครับผมก็ไปเวิร์กช็อปไม่ได้เวิร์กช็อปโปรเตอร์นะเหมือนกับก็ไปเวิร์กช็อปแบบพื้นฐาน acting เนี่ยแหละครับแต่สนุกมากชอบเคยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เนาะก็เลยรู้สึกว่าจะ enjoy กับการเรียนมากๆแล้วก็นี่กำลังขับรถกลับบ้านทุกคนก็ฟังเน็ตบนเมืองนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเป็นงานปิดของเมเจอร์ก็เดี๋ยวก็จะไปแฟนมีตแล้วจะบอกว่าจริงๆอยากให้ทุกคนไปแฟนมีตนะถ้าเป็นไปได้เพราะว่าจะบอกว่าไม่เหมือนครั้งก่อนๆด้วยรอบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมั้งคือว่าไปอัดเพลงมาใหม่ก็เดี๋ยวลองลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงอะไรนะทุกคนลองทายดีกว่าทายเล่นตอนนี้ห้องแมวก็เสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายของเข้าไปเลยจะได้มีห้องของตัวเองแล้วอาจริงนี่รู้สึกว่าน้องๆมันจะเหงาแน่ๆแต่ห้องมันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่าแบบกลัวว่าเฮ้ยน้องๆจะอึดอัดไหมจริงอ่านคอมเมนต์ทุกคนไม่ได้แต่ก็จะพูดอะไรไปเรื่อยๆจะบอกคิดถึงทุกคนมากอยากเจอน่าจะเป็นถ้าเจอทุกคนก็น่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หน้าหรือเปล่ามันเป็นงานเปิดอยู่ช่วงนี้ก็จะมีงานเปล่าๆงานเปิดบ้างงานปิดบ้างแล้วก็ถ่ายหนังแต่ถ่ายหนังน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วแหละทุกคนเพราะตอนนี้ซอมไวเวอร์เน็ต
ี่ยปิดคิวไปแล้วสมัยเวอร์ก็น่าจะใกล้ดูแล้วแหละมั้งเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คิวแล้วครับแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะสเปซก็คือเขาเลยทักไปหาเจเจก่อนเพราะว่าเผื่อแบบไม่ต้องสเปซได้โทรหาน้องคุยเป็นเพื่อนให้น้องคุยเป็นเพื่อนแต่น้องติดธุระอยู่ก็เลยมาสเปซแทนละกันแต่ก็เพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่2เดือนใช่ไหมที่แบบเปิดตัวเจเจเนาะ2เดือนก็ถือว่าเร็วช้านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จริง2เดือนเป็น2เดือนที่รู้สึกว่าก็แบบค่อยๆรู้จักน้องมากขึ้นทุกคนอยากรู้เวลาแบบขับรถกันอย่างเงี้ยทุกคนทำอะไรกันเปิดเพลงหรือเปิดพอดแคสต์เพราะนี่คือแบบทำทุกอย่างแหละแต่ก็เปลี่ยนบ้างแล้วแต่อารมณ์ฟังเพลงบ้างพอดแคสต์บ้างทุกคนมีพอดแคสต์อะไรแนะนำไหมครับแต่ช่วงนี้ห้องรกมากรู้สึกว่าแบบจัดห้องไม่เสร็จทันทีทุกคนนี่กะจะจัดห้องใหม่เลยเอาโซฟาออกเปลี่ยนโซฟาทำโน้นทำนี้ใหม่แล้วก็เพราะว่าอยากเอากองเอาไว้ในห้องอะไม่งั้นมันไม่ได้ตีไม่ค่อยตีเพราะว่าไม่ได้เดินไปห้องข้างบนวันนี้ก็จะแบบเป็นมุมตีกองพูดเหมือนห้องใหญ่ปะมุมตีกองแล้วก็แบบอาจจะจัดห้องใหม่ด้วยเลยครับอาจจะซื้อดูทีวีใหม่ด้วยอยากจริงแอบอยากแบบอยากได้ตู้อยากได้ทีวีที่ว่ามันเป็นตั้งขาให้ห้องมันดูแบบมูดแอนโทนดีมีไฟอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าแบบเฮ้ยแบบภาพที่คิดก็คือตื่นเช้ามาเล่นโยคะโยคะเหมือนว่าออกกำลังกายยืดเส้นอย่างเงี้ยตอนเช้าควรไม่ทำได้ไหมไม่น่าได้เนาะไม่เพราะรู้สึกว่าอยากปรับรูทีนของตัวเองกิจกรรมไอ้กิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยมันครับพอเวลาตอนช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเนี่ยตื่นมาเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเฟรชเท่าไหร่อ่ะก็รู้สึกว่าแบบอยากแบบนอนเร็วตื่นมาออกกำลังกายก่อนอาบน้ำอะไรเงี้ยถ้าวันไหนไม่มีงานนะก็พยายามนอนเร็วนะครับจุดนี่ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะทุกคนยังฟังผมอยู่ไหมเนี่ยแต่ว่าผมทยอยอันแพ็คของขวัญแล้วทุกคนจดหมายก็ทยอยอ่านแล้วเหมือนกันเพราะนี่ก็รวบรวมไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะรวบรวมจดหมายที่เก็บไว้ทั้งหมดเอาไปที่มอนิโต้นะเป็นกล่องที่เคยใช้ไว้แต่อาจจะแบบไม่ได้เก็บทั้งหมดนะทุกคนมีบางอันก็อาจจะมีหายบ้างแต่ก็เยอะมากๆเหมือนกันครับตอนนี้เก็บตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ยังเก็บอยู่นะทุกคนเพราะว่าถ้าพูดว่าเก็บหมดมันไม่หมดแต่ว่ามันก็เก็บมากที่สุดเวลาไปแฟนมีตต่างประเทศเลยงั้นเราก็เก็บกลับมาไม่ได้ทิ้งแล้วขอบคุณพี่ๆแฟนคลับที่เอาของขวัญมาให้เจเจด้วยนะครับผมเดี๋ยวส่วนนั้นผมจะรวบรวมแล้วก็เอาไปให้น้องที่เจอนะแต่ว่าผมกับเจเจช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะว่าด้วยความที่งานเราไม่ตรงกันนะวันอย่างเช่นผมไปแฟนมีแล้วทำงานเนี่ยก็คือไม่ตรงกันแล้วน้องก็ทำงานด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็คุยกันทุกวันนะทุกคนหมายถึงว่าก็คุยผ่านไลน์ทุกวันบางวันอาจจะแบบเราสองคนไม่ค่อยได้แอคทีฟโซเชียลเท่าไหร่แต่ก็ถามไทยเพราะอย่างเช่นเมื่อวันน้องก็ไปแบบไปทำธุรกิจมาแล้วก็ย
ี่เจ้าก็ส่งคลิปมาให้อะไรเงี้ยผมก็คุยกับน้องว่าเป็นไงบ้างอย่างนี้เพราะว่าน้องน่าจะคือน้องไม่ได้ยังใหม่กับวงการบันเทิงแต่หมายว่าน้องก็มีประสบการณ์การร้องการแสดงมาแล้วแหละแต่เขาก็ถามว่าแบบเป็นไงบ้างเพราะว่าจริงๆน้องก็เพิ่งเข้ามาในดนตรีการปรับตัวอย่างเงี้ยก็คุยกันมีปัญหาอะไรก็พูดอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเราก็สบายใจนะหมายว่าน้องก็มาพูดกับเราตรงๆมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอะไรควรปรับไม่ควรปรับหรืออะไรควรปรับอะไรควรแบบพัฒนาควรแก้อย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้เข้ามาฟังอยู่หรอกเพราะรู้สึกว่าแบบจริงๆก็รู้สึกแบบเป็นคนสำคัญอยู่นะหรือว่าเขาก็มาเล่าให้ฟังไงตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วนะจ๊ะทุกคนยังอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เพราะรถไม่ติดเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าถึงบ้านจะทยอยอ่านนะจ๊ะแต่จะบอกว่าช่วงวีคที่ผ่านมาก็คือยุ่งมากยุ่งแบบทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเงี้ยเอาจริงตอนนี้โลเว่นอ่ะมันอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วทุกคนอดใจรอนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้พยายามจะหาทีมเพิ่มขึ้นแล้วเพราะตอนนี้ได้เพื่อนมา1คนแล้วใช่ไหมแต่เราก็อยากจริงๆอ่ะอยากแอบคือจริงๆอ่ะที่ออฟฟิศนั้นยังมีแบบสถานที่เหลืออยู่นี่ก็รู้สึกว่าจะเก็บเป็นสต็อกที่โลเว่นแล้วก็ถ้ามากินมาริโต้ก็อาจจะแบบมาซื้อได้หรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบอยากตั้งบริษัทที่นั่นเลยหมายถึงว่ามีพนักงานที่นั่นอย่างเงี้ยแต่ก็การเลือกคนมันก็ยากนะทุกคนเนาะเราก็ใหม่หมายถึงว่าแบบเรายังไม่ได้แบบคือเราเรียนจบมาเราก็ไม่เคยทํางานที่เป็นแบบพวกแบบการบริหารบริษัทอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าต้องหาพนักงานยังไงไม่รู้ว่าต้องใช้ระบบยังไงอย่างเงี้ยเพราะจริงๆบัญชีเนี่ยเราเน็ตก็จ้างของบริษัทแม่นั่นแหละบัญชีเพราะว่าคือที่บ้านเนี่ยเราก็ทําบัญชีกฎหมายด้วยเราก็เลยแบบจ้างบริษัทของแม่แต่พวกแบบการที่แบบแอดมินหรือเค้าเรียกหรือการที่แบบกับการจัดการในบริษัทก็เลยรู้สึกว่าแบบเคยอยากหาคนอยู่แต่ว่าถ้าใครมีทริคหรือวิธีการหาอย่างเงี้ยจริงๆก็แอบอยากแบบอยากทำให้โลเว่นมันใหญ่ขึ้นนะแต่แค่ด้วยความที่แบบทุกอย่างตอนนี้มันช้าเพราะว่าหนึ่งคนเดียวทำคนเดียวไงทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันก็แอบยากเพราะผมก็ทำงานอะไรอย่างตอนนี้ก็คืออ้างโล่ไม่ค่อยได้คือเราก็ทำอยู่นะแต่แค่รู้สึกว่าเราก็ให้เพื่อนจัดการในพอร์ตหนึ่งเราไม่มีเวลาเข้าไปดูแล้วก็ให้เพื่อนตัดสินใจเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนเป็นคนที่แบบเก่งอะไรแล้วเราก็อะไรที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นการหาครัวใหม่ตอนนี้คือเนี่ยอาจจะแบบช่วยเรื่องการหาครัวอย่างเช่นคือตอนนี้เหมือนกับที่บ้านเนี่ยเราก็คือจริงๆมีครัวอีกที่นึงที่อะไรตลาดไทยที่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เพื่อนแบบต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแล้วก็แบบช่วยเรื่องอื่นๆได้แต่ว่าเรื่องไหนที่เขาจัดการอะไรก็ให้เขาจัดการไปแต่อังโลน่าจะทุกคนน่าจะได้งานใหม่น่าจะเสร็จปีหน้าช่วงปีหน้าน่าเสร็จแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจากก่อสร้างแล้วทุกคนก่อสร้างไม่ชินแล้วจริงมันพูดคนเดียวตอนเนี้ยดูจริงจังเลยว่าทุกคนแต่มันก็เป็นความสุขหนึ่งเนาะที่เหมือนกับเราได้พูดได้เล่าได้ระบายให้ใครฟังสวัสดี200กับคน300คนด้วยนะครับมีอะไรพูดดีๆแต่เอาดีใจนะดีใจนะที่แบบอังโลแบบแบบเติบโตขึ้นเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆทุกคนจริงๆในหัวมีหลายโปรเจกต์มากที่รู้สึกว่าอยากจะทำแต่ก็จะบอกไม่มีเวลามันก็ไม่ได้แต่มันแค่รู้สึกว่าแบบ
การทำธุรกิจหนึ่งมันก็ควรที่จะแบบลงมือตั้งใจหรือแม้กระทั่งแบบต้องทุ่มเทกับมันเนาะใช้คำว่าทุ่มเทก่อนแต่แค่แบบยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทุ่มเทหรือโฟกัสกับงานใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะทำสเกลเล็กๆก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ก็อาจจะมาช่วงร้านใหม่ก็ได้ร้านใหม่อาจจะแบบมีสินค้าไปขายในร้านแล้วก็ทุกคนสามารถไปซื้อในร้านได้อยากทำนะแต่ก็ต้องรู้ที่นี่นะจริงๆแอบอยากมีแบบเลขาเลยนะทุกคนงงปะเลขาว่ารับสมัครเลขาพี่นี่เป็นเลขาผมเป็นร้อยเลยไม่ร้อยเลขาผมก็ว่ามาช่วยแบบเมเนจในบริษัทเมเนจธุรกิจให้ทีหนึ่งเลยเพราะตอนนี้เอาจริงเพื่อนที่ทำอยู่อ่ะคือเพื่อนผู้ชายนะอาสามใช่ไหมครับแบบเขาก็มาช่วยเรื่องโรเวนนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนแบบตามงานให้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคอ่ะแต่ตอนนี้เพื่อนมีตำแหน่งแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าแบบจะให้เพื่อนมาช่วยเลขาก็กระไรอยู่ก็คงต้องหาเรื่อยเพราะเพื่อนทุกคนก็มีงานหมดแล้วแต่จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบคือสนิทกันสนิทนะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ตอนนี้เพื่อนเป็นเชฟอยู่เมืองนอกก็นี่ก็แบบถ้าแบบเพื่อนกลับมาก็รู้สึกว่าอยากชวนเป็นเลขาไหมนะเพราะเพื่อนแบบดูแลดีแล้วก็แบบน่าจะแบบคนคอยที่แบบอะไรอะซัพพอร์ตเราได้ดีอะแต่เพื่อนเขาเป็นเชฟแล้วเนาะจังหวะเราก็ต้องรอก่อนรอครับเพื่อนไม่มีงานค่อยมาเป็นเลขาหน่อยดูไปเลยนะครับคืออาจจะแบบคึบช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวจะพยายามลงทุ่มเทกับทำโอเว่นมากขึ้นอยากจะแบบแต่มันก็ต้องมีคนอ่ะเนาะทุกคนเนาะมันเพราะตอนนี้ก็แบบคุยกับที่บ้านเหมือนกันว่าจะยังไงดีเพราะว่าจริงๆที่บ้านก็มีโปรเจกต์ทำเพิ่มเหมือนกันพี่นอนกับพี่เพนอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันเขาอยากทำคาเฟ่แล้วก็อยากส่วนพี่เพนก็คือทำร้านเล็บอะไรเงี้ยแบบสปาเล็บอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าทำก็ดีผมจะได้ไปทำสปาเล็บที่ร้านพี่เขาแล้วก็คาเฟ่ก็พี่ชายทำแต่ก็รู้สึกว่าถ้าทำก็อยากให้ทำดีๆเลยอะแต่ด้วยความโลเคชั่นอะไรเอ่ยมันก็แอบไกลแต่ใกล้บ้านผมนี่แต่เป็นแอบไกลอย่างตัวเมืองเนี่ยแต่ถ้าพ่อแม่อนุมัติก็ทำไปแหละเขาก็ให้ผมช่วยคิดช่วยนะแต่ยังไม่ได้คุยเลยคนนี้บอกพ่อกับพ่อบอกพ่อว่าเมื่อถ้าทำก็ต้องทำจริงจังเลยนะเพราะว่ามันก็ยากเนาะกับการที่แบบจะเข้ามาคาเฟ่ให้ติดตลาดอะไรเงี้ยคนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าพี่ทำคาเฟ่แล้วแบบที่มันเหลือก็อยากแอบทำสตูดิโอนะไม่ถึงเพื่อแบบแบบมีคนมาถ่ายงานหรือแบบเราก็ถ่ายเองได้ด้วยหรือเวลาเราถ่ายคอนเทนต์อะไรก็จะแบบก็ถ่ายเองได้เลยเงี้ยก็จะเปิดเพราะว่ามีคาเฟ่ข้างล่างมีสตูข้างบนอย่างเงี้ยสตูก็เอาแอบใหญ่นิดนึงถ่ายโปรไฟล์ถ่ายอย่างเงี้ยไฟต้องมีไฟเงี้ยแล้วร้านข้างๆก็เป็นร้านทำเล็บผมว่าอาจจะแอบเบื่อนะแต่มันก็แอบไม่ได้ไกลในเมืองทุกคน
ก็ไม่ได้ไกลในเมืองเอ๊ะอะไรเนี่ยก็โอเคนะผมว่าแต่ก็ต้องลองดูนะเขาอยากทำก็อยากทำด้วยก็เป็น3คนในพื้นที่เดียวเลยสตูแล้วก็เราก็ให้เช่าสุขุมเนาะถูกได้ไหมสตูคาเฟ่แล้วก็ร้านทำเล็บเอ้ยมันอาจจะเป็นสิ่งดีๆนะเดี๋ยวต้องไปปรึกษาที่บ้านก่อนถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยมันต้องเข้าข้างหลังนี่นะหลังบ้านแต่หลังบ้านผมไม่มีกุญแจอ่ะทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมขอโทรหาพี่แป๊บนึงผมขอโทรหาพี่ชายก่อนว่าพี่ชายอยู่บ้านไหมเพราะว่าผมไม่มีกุญแจเพราะวันนี้ประตูที่บ้านพังก็เลยนะผมพูดแอบเยอะไปหรอพี่น้องเปิดประตูแม่ไม่ส่งอีกแล้วตอนนั้นแป๊บนึงนะครับทุกคนขอโทรหาแม่ก่อนแม่ไม่ได้ส่งเบอร์ให้อ่ะแล้วผมจะโทรหาใครผมเข้าบ้านไม่ได้แกขับรถไฟเวอร์ไม่ไหวบ้านผมไม่ได้ไกลเด้อ
เอ้าผมพูดคนเดียวตั้งนานทุกคนผมพูดคนเดียวตั้งนานจบและจบเลยผมพูดคนเดียวตั้งนานทุกคนไม่ได้ยินผมตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยแล้วผมก็พูดไปแล้วด้วยพูดไปเรื่อยเลยจบไม่คือผมพูดถึงไหนแล้วอะทุกคนต้องช่วยบอกว่าผมพูดถึงไหนแล้วเพราะว่าผมที่จะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือไงอะผม ผมพูดคนเดียวทุกคนอันนี้ผมได้เล่ายังว่าดอลล่าปากแตกอะคือดอลล่าปากแตกเพราะดอลล่าอยู่บนเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงเนี้ยดอลล่าก็คืออยู่บนตู้รองเท้าแล้วตู้รองเท้ามันก็สูงมากแล้วปากเธอก็แตกเนี่ยไหนดีขึ้นยังครับไหนดูสิเออดีขึ้นยังเนี่ยเนี่ยพอมาอ้อนดอลล่าจูก็มองโอ้ยอ้วนเอ้ยมันเกี้ยวอ๋อแต่โทรของแม่เพราะว่าผมพูดนานมากนะเอาจริงผมพูดคนเดียวอันนี้พูดคนเดียวจริงๆอ๋อเราจะบอกว่าคือที่จะบอกคือที่พูดไปที่พูดคนเดียวไปเมื่อกี้ก็คือเหมือนว่าคือมีพี่เขาถามว่าผมจะรับตำแหน่งอะไรใช่ไหมผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีฝ่ายดีไซน์ฝ่ายกราฟิกแล้วแต่ว่าถ้าผมหาผมก็คงหาทีมที่แบบแอดมินหรือเขาเรียกว่าไงอะแอดมินกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยครับผมลืมปิดไมค์เอ้ยผมลืมเปิดไมค์นะผมก็พูดคนเดียวไปเยอะเลยนะเมื่อกี้เอาจริงเนี่ยนอนละเด็กๆครับเด็กๆจะย้ายไปห้องวันไหนครับป้าป๊าจะได้เคลียร์ห้องของป้าป๊าครับตอนเนี้ยเสื้อผ้าป้าป๊ามีแต่ขนลูกๆเนี่ยครับอ๋อแล้วที่พูดว่าแบบคือเรื่องการทำงานนะทุกคนหมายถึงว่าถ้าเปิดบริษัทผมก็รู้สึกว่าผมก็แคร์พนักงานนะหมายถึงว่าด้วยความที่ว่าเรายังเป็นบริษัทเล็กๆอะเราไม่รู้ว่าแบบเขาอยากมาทำงานกับเราไหม ก็รู้สึกว่าแบบเพราะด้วยความถ้าพูดตรงๆมันก็แบบไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่เราก็เพิ่งทำเนาะเราก็เกรงว่าเขาจะแบบเขาจะโอเคไหมกับการที่แบบเราเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้ามันเริ่มจากเพื่อนมันก็โอเคกว่าอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนอยากทำนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมก็ทำกับผมแต่ว่าก็เชิงฟรีแลนซ์มากเพราะว่าเพื่อนก็ถามว่าแบบให้ไปทำแบบเป็นแบบไปอยู่บริษัทด้วยเลยไหมหรืออย่างเงี้ยเพราะว่าเราสึกว่าเราไม่ติดแต่แค่เราสึกว่าแบบบริษัทเรามันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้มันยังไม่มั่นคงขนาดนั้นเพราะว่าคอลเลคชันเราก็ไม่ได้ออกมาบ่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพราะหนึ่งเราไม่มีทีมไงทุกคนแต่ถ้าแบบถ้าเรามีทีมเราก็คงออกแบบสามคอต่อ1ปีหรือ4คอต่อ1ปีหรือว่ามีรายสินค้าที่มากขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนใช่ๆตอนนี้เป็นพาร์ทไทม์เป็นตอนนี้ในตั้งเพื่อนเป็นคอลเลคชันครับแต่เพื่อนก็เต็มที่กับงานมากแบบช่วยหลายอย่างมากทั้งแม้กระทั่งไม่ใช่งานโลเว่นนะการแบบการดีไซน์ต่างๆก็เพื่อนก็เต็มที่ช่วยมากอนาคตอาจจะมีไอคอนเขาเรียกว่าแบบ
อายอ่ะแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบแบบสัญลักษณ์ประจำโลเว่ในนี่ทุกคนก็คงได้เห็นแหละในคอลเลคชันนี้แต่ด้วยความที่คอลเลคโลเว่มันเป็นมินิมอลแบบผสมความคิ้วอ่ะเนาะเนี่ยถ้าแกมีทีมมันจะต่อเร็วขึ้นใช่ทุกคนคือเรื่องมั่นคงไม่มั่นคงคือเอาจริงอ่ะคือเนต้าทำยาวอยู่แล้วแต่แค่การที่ว่าของเราไม่มีทีมไม่ครบอ่ะมันก็คอลเลคชันแต่ละคอลเลคชันมันก็แบบจะช้าเนาะรอคอผ้าไทยครับผ้าไทยนี่แอบคือผ้าไทยมันก็ต้องแบบสั่งเป็นผ้าแล้วพี่ๆเอาไปตัดเองปะเหมือนว่าปกติผ้าไทยเขาก็มันเป็นผ้าแล้วก็ทุกคนไปตัดเองอย่างเงี้ยแต่เป็นลายผ้าไทยสอพอมีจะมีเสื้อคอลเลคชันใหม่มุ้ยมีครับตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ให้ทุกคนได้เห็นไม่ใช่มัดคอร์ดแบบหมีเนยนะแต่จะเป็นแบบแต่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์เฉยๆไม่ใช่โลโก้ใหม่อ่ะทุกคนแต่แค่แบบอาจจะแต่ไม่ใช่โลโก้ใหม่นะเราซื้อแล้วนะเพราะคาสปอยจะมาครึ่งปีแหละจริงทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพอคอลเลคชันนี้มาก็คงจะเร่งผลิตคอลเลคชันต่อไปเลยเพราะว่าด้วยความที่โปรดักชันในการทำแต่ละครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะนานเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะขอบคุณทุกคนในการฟังด้วยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยนะเพราะว่าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับคราวนี้ก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าคราวนี้ก็คงต้องถ่ายหาคนถ่ายแบบแหละเหมือนกับหาเพราะรู้สึกว่าอยากทำก็อยากทำให้มันดีไปสู่คอลเลคชั่นแต่ไม่รู้ต้องหาสตูอีกหาวันอีกหาในแบบนางแบบอีกอีกอย่างที่อยากแนะนำคือเนี่ยต้องมีการอัปเดตช่องทางของแบรนด์บ่อยขึ้นหน่อยนะได้เลยครับแต่ก็จริงๆก็อยากแอบสปอยแต่แค่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาการขายทุกคนกลัวสปอยมันนานไป ยางวัดผมโลเว่นสงสัยต้องมีแล้วแหละยางวัดผมโลเว่นเนี่ยเดี๋ยวคอหน้าแล้วกันนะฮะคอนี้ทำไปแล้วอ่ะ It's called I cannot leave Thai It's about happy birthday น้องเนทจากพี่พบฟอร์มพี่พบครับเหมือนกับพี่พบอวยพรให้น้องเนทครับพรุ่งนี้มีงานเราติดตามนะแต่พรุ่งนี้เป็นงานปิดครับคงไม่ได้น่าจะเห็นภาพนะทุกคนหมายว่าเป็นแค่การแบบเป็นภาพงานปิดแบบปิดอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะขอหน้าเท่ากับ400ปีไม่ตอนนี้เหลือแค่เหนื่อยนี่แล้ว390ปีก่อนนอนขอรูปพี่ชูชูดอลล่าก่อนนอนได้ไหมเดี๋ยวจะพยายามมาให้มาถ่ายนะครับดอลล่าชูชูครับมาถ่ายรูปกับป้าหน่อยไหมครับน้องๆรูปนี้ก็เป็นนายแบบได้นะคะดูซุปเปอร์ซันสิใช่แต่ว่าผมยังไม่เอาเดี๋ยวกลัวไปแย่งแบรนด์ซุปเปอร์ซันเขาใช่แต่ซูเปอร์ซันทุกคนเสื้อสวยนะทุกคนไปซื้อกันยังคอลเลคชันเนี้ยคอลเลคชันอะไรอะเวฟคิชชั่นเหรออืมทุกคนครับผมไปนอนแล้วนะผมไปอาบน้ำแล้วนะครับพรุ่งนี้ต้องไปบริจาคเลือดปะไปนอนได้แล้วมั้งใช่แต่ผมไม่รู้ว่าผมบริจาคได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนสนใจทำแอคเซสซอรี่ไหมมันดูเข้าได้ง่ายนะได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปพิจารณากับทีมก่อน
ขอบคุณมากนะครับกับการแนะนำก็ขอบคุณนะครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังครับบ๊ายบายวันอ่านกูดไนท์